สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcot HD แห่งนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับบ่ายโมง50นาทีโดยจะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปเป็นข้อมูลให้ใครต่อใครรวมทั้งตัวของท่านเองที่ติดตามรายการนี้ก็จะได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของความก้าวหน้าทางการแพทย์ไปด้วยครับเรื่องที่น่าสนใจวันนี้นะครับเป็นกรณีที่วิทย์เป็นข่าวเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือผู้ที่เรียกว่าผู้ป่วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในมาถ่ายทอดประสบการณ์วิทย์เนี่ยนะครับให้เราได้ติดตามกันก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังก็ไปเข้าฟิตเนสไปเข้าฟิตเนสเล่นยกเวทครับยกเวทได้พักเดียวนะครับเกิดปัญหาคืออาจจะด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบหรอกตอนแรกนะครับวูบครับวูบถึงขนาดว่าหมดสติไปสลึมสลือรู้ตัวก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าต้องไปหาสาเหตุกันคุณหมอก็หาสาเหตุให้ไปฟังเรื่องราวประสบการณ์ของท่านผู้นี้ก่อนเลยครับคุณภูมิรัตน์ครับตอนนั้นกำลังไปเข้าฟิตเนสแล้วก็ไปเจอเทรนเนอร์และช่วงที่เทรนเนอร์ให้ออกกำลังกายเนี่ยเขาให้ออกทางด้านของช่วงหลังช่วงล่างก็คือขานะครับประมาณสัก30นาทีและไอ้ตรงช่วงที่ออกกำลังกายช่วงขาเสร็จเนี่ยเขาให้มาออกกำลังกายช่วงบนคือพวกแขนทั้งสองข้างให้ยกน้ำหนักนะครับแล้วก็เข้าใจว่าการทำงานของร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราออกกำลังกายช่วงล่างมากๆเนี่ยเลือดจะถูกดึงออกไปข้างล่างเพื่อให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วพอกลับมาใช้กล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นเนี่ยหัวใจมันทำงานหนักขึ้นเพราะต้องดึงเลือดกลับขึ้นมาแล้วเป็นช่วงจังหวะที่เกิดการหน้ามืดเริ่มจากลักษณะเหมือนการขาดออกซิเจนกระวนกระวายแต่เทรนเนอร์เขาไม่ได้ให้นอนลงเพราะว่าเทรนเนอร์เขาคงเข้าใจว่าการนอนลงแล้วอาจทำให้เกิดอาการเขาเรียกวูบไปแล้วก็หลับไปเลยก็พยายามให้ผมนั่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งได้สักพักนึงเราก็ทนไม่ไหวแล้วร่างกายมันก็ชัตดาวน์เองก็คือเขาวูบไปเลยไม่รู้สึกตัวคุณหมอตอนนั้นเนี่ยดูเบื้องต้นแล้วทั้ง EKG นะครับทั้งอัลตราซาวด์บอกว่าปกติก็เลยจะขอติดเครื่องก็เรียกว่าเครื่องติดตามตัวดูการทำงานหัวใจเนี่ยโฮเตอร์เนี่ยอีกประมาณ24ชั่วโมงแต่คุณหมอมองว่าผลการตรวจอย่างอื่นมันปกติเนี่ยอาจจะมีประเด็นซึ่งเป็นการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติในช่วงที่เกิดการบีบรัดมากขึ้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดตรวจมาแล้วผลการตรวจเครื่องติดตามเนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยอาจจะขอให้วิ่งสายพานช่วงที่วิ่งเนี่ยมันไม่มีอาการหน้ามืดแต่วิ่งไปเรื่อยๆแล้วคุณหมอก็เริ่มเห็นการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติคุณหมอเลยให้หยุดแล้วก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปคงต้องทำการฉีดสีเพื่อจะดูว่าจุดที่เกิดตีบเนี่ยเพราะว่าการทำงานหัวใจผิดปกติเนี่ยน่าจะเป็นการตีบของหัวใจซึ่งเส้นเลือดในหัวใจว่ามีบางเส้นในนั้นเนี่ยมันตีบก็ต้องฉีดสีแล้วก็ผลออกมาก็คือว่ามีการตีบของเส้นเลือดหลักที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งคุณหมอก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าถ้าเกิดการตีบเนี้ยมันไม่เกิน 70% เนี่ยไม่ถึง 70% เนี่ยจะไม่ทำการรักษาใดๆต่อไปเพราะว่ามันจะไม่ทำให้ผลดีกับหัวใจเท่าไหร่ก็เลยมองว่าตอนนี้ตีบแค่50แกก็ให้ทราบไว้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยออกกำลังกายเหมือนเดิมได้แต่อย่าหักโหมควบคุมไม่ให้ตัวภาวะเกิดอาการเหมือนกับใช้หัวใจมากเกินไปแต่อาหารการกินก็พยายามควบคุมไม่ให้กินของหวานไม่ให้ของกินของจิบนอกมื้อนะครับลดน้ำหนักลงนะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมพักผ่อนให้มากขึ้นผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมาด้วยอาการสำคัญคืออาการคล้ายๆวูบระหว่างออกกำลังกายโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยเดิมเป็น exercise manสามารถออกกำลังกายได้เป็นประจำไม่ว่าจะเรื่องยกเวทวิ่งหรือออกกำลังกายกลุ่มคาร์ดิโอทั้งหมดนะครับแต่หลังๆมาเริ่มรู้สึกมีอาการเหนื่อยมากขึ้นร่วมกับครั้งล่าสุดเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจมาโรงพยาบาลนั่นคืออาการคล้ายๆจะวูบก่อนมาโรงพยาบาลตรวจร่างกายแรกรับของผู้ป่วยเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าปกติเลยทีเดียวคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนแรกก็ปกติดีและผลเลือดไม่ได้โชว์ว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างไรก็ตามอาการตัวนี้เป็นอาการที่ striking มากที่ทำให้หมอคิดว่าเป็นประเด็นหลักในการทำให้เกิดโรค
หมอจึงจับคนไข้รายนี้ตรวจเพื่อหา2ปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการวูบได้ปัจจัยที่1คือการที่เกิดขึ้นไฟฟ้าผิดปกติโดยเป็นหายๆกลุ่มนี้จะใช้การวินิจฉัยโดยการติดขึ้นไฟฟ้า24ชั่วโมงแต่หลังจากตรวจขึ้นไฟฟ้า24ชั่วโมงไม่พบความผิดปกติของขึ้นไฟฟ้าหัวใจกับใช้วิธีการตรวจวิธีที่2นั่นคือจำลองสถานการณ์การออกกำลังกายของคนไข้นั่นก็คือจับคนไข้มาเดินสายพานหรือที่เราเรียกว่า exercise stress test การที่เราทำการเดินสายพานคนเนี้ยผู้ป่วยสามารถเดินสายพานได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามพอออกแรงปริมาณมากใช้ระยะเวลาการเดินนานพอสมควรเริ่มโชว์ขึ้นไฟฟ้าผิดปกติในลักษณะที่เจอเนี่ยชี้โอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจมากขึ้นทำให้ณเวลานั้นเนี่ยแพทย์มีความมั่นใจในการอธิบายคนไข้ได้มากขึ้นถึงต้นเหตุของการเกิดอาการของคนไข้สามารถคอนเฟิร์มการวินิจฉัยโดยการทำการสวนหลอดเลือดหัวใจหลังจากที่เราทำการสวนหลอดเลือดหัวใจพบว่าคนไข้มีหลอดเลือดเส้นหลักมีอาการตีบอยู่ที่ประมาณ 50% ซึ่งอาจจะอธิบายในอาการของผู้ป่วยรายนี้ได้ทั้งหมดว่าในกรณีที่คนไข้ออกแรงหนักมากๆที่นานเกิน10นาทีมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการวูบเวียนแล้วก็แน่นหน้าอกขึ้นมาได้ก็จะอธิบายถึงความเสี่ยงที่เราจะต้องมาบริหารของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าติดตามระวังเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของตัวไขมันในหลอดเลือดสูงอย่างไรก็ตามในรายเนี้ยเราไม่ได้ทำการขยายหลอดเลือดเนื่องจากว่าปริมาณการตีบไม่เยอะแต่ประโยชน์ของการใส่บอลลูนและขดลวดอาจจะไม่มากอย่างไรก็ตามเราก็จะคอยเฝ้าติดตามอาการเป็นระยะและสอนเทคนิคการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อที่จะทำยังไงที่จะทำให้ไม่เกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อีกครับซึ่งก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอนิวิทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ครับก็หวังว่าข้อมูลสาระที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการหุ่นใจใกล้หมอทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามเพราะว่าเวลาของเราหมดแล้วก็ต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ